ระหว่างทางมีสุนัขเนี่ยวิ่งตัดหน้ารถเขาก็หักหลบนะฮะหักหลบที่นี้ไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางคือตัวของชายคนนี้เนี่ยเสียชีวิตนะฮะเพราะว่าศีรษะเนี่ยกระแทกเข้าไปอย่างแรงนะครับภรรยากับลูกเนี่ยอาการยังสาหัสอยู่นะครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอนห้าทุ่มครับท่านผู้ชมครับสบพเมืองตรังก็ไปตรวจสอบนะฮะที่เกิดเหตุตรงนี้คือหน้าปากซอยบ้านโพซอย9ที่ตำบลบ้านโพนะครับ ผู้ที่เสียชีวิตคือนายอดีสรใจสมุทรอายุยี่สิบปีเป็นคนขี่นะฮะคือบาดแผลเนี่ยที่ศรีรษะเนี่ยโอ้โหมีแบบร่องรอยการกระแทกอย่างแรงคาดว่าตอนที่มาชนเสาไฟฟ้าศรีรษะอาจจะพุ่งแล้วก็กระแทกเข้ากับเสาไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะฮะจักรยานยนต์ฮอนเวฟสีส้มนะครับคันนี้นะฮะที่ติดอยู่กับเสาไฟพังยับเยินเลยนะครับเศษทินส่วนนี้แตกกระจายเลย มีคนที่ซ้อนมาด้วยบาดเจ็บสาหัสอีกสองคนคือนางสาวชุติมาเอียดศรีอายุ18เป็นภรรยาของนายอดีศรผู้ตายแล้วก็มีเด็กหญิงอายุสองขวบเป็นลูกสาวของทั้งคู่ที่เจ็บสาหัสด,ด้วยนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตรังเพื่อนของผู้ตายบอกว่านายอดิศรเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาจากบ้านญาตินะ บ้านญาติอยู่แถวและแวกวัดแจ้งในพื้นที่หมู่5ตำบลบางรักอําเภอเมืองตรังภรรยากับลูกเนี่ยก็ซ้อนมาด้วยกันลูกนั่งอยู่ตรงกลาง<ฆ>ลูกสาวอายุ2ขวบระหว่างทางเนี่ยกลุ่มเพื่อนๆก็ขี่จักรยานยนต์ตามกันมาอีก2าคันจะมุ่งหน้ากลับบ้านในพื้นที่หมู่10ตำบลน,นาพระอําเภอเมืองตรังจุดเกิดเหตุพอมาถึงตรงนี้เนี่ยคือขี่กันมาก็เร็วพอสมควรนั่นแหละเพื่อนๆบอก มีสุนัขตัวหนึ่งมันวิ่งออกมาตัดหน้ากลุ่มรถจักรยานยนต์พอดีเลยนะฮะเพราะว่าทางผู้ตายเนี่ยเขาขี่เป็นคันแรกนายอดีศรก็เลยหักหลบนะฮะหักหลบสุนัขแต่ทีเนี้ยมันไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างจังเลยนะครับคือเพื่อนเพื่อนยืนยันว่าไม่ได้ไปดื่มเหล้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอะไรกันมาทั้งสิ้นนะฮะอุบัติเหตุจร,จริงๆเพราะว่าสุนัขเนี่ยมันตัดหน้าเขาเลยต้องหักหลบ ซึ่งสุนัขจรจัดตรงนี้เนี่ยคือชาวบ้านบอกว่ามันมีทั้งที่มีเจ้าของก็มีจอนจัดก็มีอยู่ข้างทางนะมันเยอะมากเงียบเลยเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วห้าทุ่มเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหอยู่ดีๆเนี่ยมันวิ่งออกมาพอดีเลยซึ่งที่ผ่านมามีอุบัติเหตุลักษณะรถชนสุนัขเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะฮะก็เลยอยากฝากบอกไปยังเทศบาลเมืองกัางนะครับยังไงช่วยมาดําเนินการจัดการให้หน่อยค่<ฮ>ะนะอันไหนมีเจ้าของก็ต้องให้เจ้าของเนี่ยเขาไปดูแลให้ดีปล่อยมาอยู่ข้างถนน,นอย่างนี้ไม่ได้ ใช่ค่ะที่ไม่มีเจ้าของก็คงจะต้องฝากให้ทางเทศบาลเนี่ยช่วยเอาไปอยู่ในที่ที่จะเลี้ยงดูดูแลมันได้อะใช่เพราะว่าคือถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในสูงเลยเพราะมันทรงตัวลําบากนะคะ